ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพียาวันชัยธนวงศ์ชื่อเล่นว่าน้องนานาค่ะจากโรงเรียนคิงแมทสาขาเชียงรายปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นป.4ค่ะวันนี้หนูจะสาธิตการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้วิธีของคิงแมทเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการหาจำนวนทั้งหมดเมื่อทราบเพียงบางส่วนค่ะโจทย์มีอยู่ว่าเด็กที่กำลังเล่นในสนามกีฬามี117คนในจำนวนนี้เป็นนักเรียนชาย5ส่วน8ของจำนวนนักเรียนหญิงถ้าอีกสักครู่นักเรียนหญิง23คนกลับไปเข้าห้องเรียนจงหาว่ามีนักเรียนหญิงเหลืออยู่ในสนามกีฬากี่คนเดี๋ยวเรามาเริ่มแก้โจทย์ปัญหากันเลยนะคะการแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ใช้เส้นจำนวนค่ะในสนามกีฬามีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงนะคะเราจะใช้เส้นปากเพื่อทำให้จุดเริ่มต้นเป็นจุดเดียวกันค่ะจดบอกว่าในจำนวนนี้เป็นนักเรียนชาย5ส่วน8ของจำนวนนักเรียนหญิงแสดงว่านักเรียนชายจะมีอยู่ทั้งหมด5ส่วนและนักเรียนหญิงจะมีอยู่ทั้งหมด8ส่วนค่ะดังนั้นเราจะใช้เส้นทั้งหมด5ส่วนนะคะสองคน
แต่ว่าโจทย์บอกว่าถ้าอีกสักครู่นักเรียนหญิง23คนกลับไปเข้าห้องเรียนเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอา72ลบ23ค่ะจะเท่ากับ49นะคะนะดังนั้นคำตอบคือมีนักเรียนหญิงเหลืออยู่ในสนามกีฬา49คนค่ะจะเห็นได้ว่าการใช้วิธีแก้โจทย์ของ KeyMath จะทำให้เราแก้โจทย์ปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ